มหาวิทยาลัยมหาสารคามจัดโครงการบ่มเพาะนักวิจัยสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยมหาสารคามครั้งที่9เมื่อวันที่15มิถุนายน2560กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคามจัดโครงการบ่มเพาะนักวิจัยสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยมหาสารคามครั้งที่9ณห้องประชุมศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมใหม่มหาวิทยาลัยมหาสารคามโดยมีศาสตราจารย์ดร.สัมพันธ์ฤทธิเดชอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อแนวทางการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนและทิศทางการส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุนเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นโดยมีรองศาสตราจารย์ดร.ไพโรจน์ประมวลผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยมหาวิทยาลัยมหาสารคามกล่าวต้อนรับในการนี้มีบุคลากรนักวิจัยภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคามเข้าร่วมกว่า50คนและร่วมเปิดเวทีซักถามร่วมแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นโดยโครงการบ่มเพาะนักวิจัยมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานักวิจัยของมหาวิทยาลัยมหาสารคามให้เป็นนักวิจัยอาชีพที่สามารถผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพและมาตรฐานสามารถเชื่อมโยงการทำวิจัยกับการเรียนการสอนเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นตลอดจนเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีสร้างเครือข่ายนักวิจัยการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนผลงานวิจัยตีพิมพ์ซึ่งจะเป็นประโยชน์เป็นกลไกสนับสนุนพัฒนานักวิจัยของมหาวิทยาลัยมหาสารคามให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป